ล้วจ้าเมืองคุมาโมโตะโอ้โหคุมาโมโตะเต็มไปหมดเลยกลับมาที่เดิมเพราะว่าแล้วลืมตัวเจแอร์พาร์คบอกว่าซีฟไซอาร์ถึงแล้วค่ะก้อนเองนะคะมีชูชีเนื้อหมาค่ะเป็นยังไงเกิดมาไม่เคยกินก็เดินตามหานะคะว่ามันอยู่ที่ใดคือมาดีผู้ผู้โอกาสชาวที่ฝนตกวันนี้พวกเราน่ารักมากเลยดูเอาไปของเรานะคะจะยุคอินกันมันจะเป็นแบบว่าเหมือนหมู่บ้านเก่าๆหมู่บ้านโบราณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าที่นู่นอ่ะจะฝนตกหรือเปล่าบรรยากาศจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะจากที่พักของเรานะคะมาที่สถานีฮากาตะคือสะดวกมากแล้วนอนโรงแรมโตโยโฮเทลนะก็ถูกแล้วก็ดีด้วยนะโรงแรมแล้วก็ใกล้นะคะเดินมาประมาณ5นาทีถึงสะดวกมากร้านนี้มีคนต่อแถวกันเยอะมากร้านครัวซองนะคะหอมมากถ้าใครมีเวลานะคะอยากให้ลองแวะมาชิมครัวซองร้านดังของที่นี่ดูเขาเป็นครัวซองจิ๋วนะคะขายเป็นขีดราคาถูกมากคือตกชิ้นละ10-15บาทเท่านั้นเองคือถูกแบบถูกมากๆจริงๆส่วนรสชาติเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะเลยแบบฝั่งนี้มันมีแบบไอ้นี่ด้วยใช่แบบใช่ปลามินไตโกะเป็นของยอดฮิตจังหวัดนี้นะเว้ยแล้วก็มีอัลมอนด์นะคะแล้วก็มีกรีนทีเฮ้ยเมนไตโกะนี่ขอจะชิมเลยปะลองเลยปะแต่ที่แปลกๆแล้วก็แนะนำว่าต้องชิมเลยเนี่ยก็จะมีรสสวีทโพเตโต้นะคะกับรสไข่ปลาเมนไทโกบอกเลยว่าเป็นของดีขึ้นชื่อของเมืองนี้นะนี้ลองชิมมาแล้วต้องบอกเลยว่าอร่อยนะคะราคาถูกแต่รสชาติดีตัวไส้ก็ให้แบบเต็มๆจุกๆไม่มาแบบวิญญาณนะแกเข้าใจใช่ปะแป้งครัวซองเนี่ยก็กรอบนอกนุ่มในอร่อยแบบคุ้มค่าแก่การต่อคิวใครอยากลองชิมบ้างเนี่ยก็อย่าลืมเผื่อเวลามาต่อคิวซื้อกันด้วยนะรีบนะกันและนี่เราก็ถึงแล้วนะคะลืมตัวเจแอร์พาสและตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังอยู่บนรถไฟอีกขบวนหนึ่งซึ่งจะเดินทางไปคุมาโมโตะกันงงดิว่ามาอยู่นี่ได้ไงต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือมันชุลมุนมากอยู่ดีๆก็ได้ไปคุมาโมโตะเฉยเลยสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้ใช่ปะว่าเรามาช่วงที่มันฝนตกหนักมากตกเยอะจนรอบเมืองเนี่ยน้ำท่วมทางรถไฟเนี่ยก็คือพังเขาเลยยกเลิกเที่ยวรถไฟจนเกือบหมดมันปิดทุกเส้นทางคือเอาจริงตอนนั้นแบบไม่รู้ต้องทำยังไงต่อจนไปดูตารางรถไฟใหม่นะคะก็เห็นว่ามันมีไปคุมาโมโตะแบบพอดีดีเลยพวกเราก็เลยไม่รอช้านะคะเป็นอะไรที่แบบตัดสินใจปัจจุบันทันด่วนเปลี่ยนแผนกันด่วนมากแบบ2นาทีสุดท้ายก่อนรถไฟจะออกฟีลตอนนั้นคือแบบวิ่งกันขาควิดวิ่งกันสุดชีวิตแล้วในที่สุดไม่น่าเชื่อว่าเราไปทันรอบรถไฟด้วยค่ะอัปเดตล่าสุดตอนนี้คือรถไฟมาแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นสายโลโก้มันไม่ใช่รถไฟโซนิกที่เราจะต้องนั่งไปโอริตะนะก็เลยไปถามพนักงานอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้รถไฟแคนเซิลหมดเลยแคนเซิลหมดเลยบอมบาสติกไซอาร์ไม่ได้เลยตอนนี้ฝนตกหนักมากอดไปเที่ยวแล้วนะคะยูฟูอินเนี่ยหลายรอบแล้วนะมึงยูฟูอินเนี่ยคือมันยากตั้งแต่จองตั๋วรถไฟยูฟูอินนงบุรีแล้วเว้ยจองยากมากมันแบบซื้อเจ้าพาแล้วมันก็ต้องเข้าไปจองในเว็บอะไรเงี้ยซึ่งแบบระบบก็คือยากมากมันก็จองได้ปุ๊บก็ดีใจไปหนึ่งยกเสร็จแล้วก็แคนเซิลชั้นหนึ่งรอบฉันก็เลยมาจองเที่ยวรถไฟเมื่อวานหน้าเคาน์เตอร์นี่ก็ว่าจะได้ไปแล้วนะสรุปวันนี้ก็ไม่ได้ไปแดงทุกเส้นติดทั้งหมดเอาไงต่อชีวิตกี้ดูตรงป้ายมันมีแค่ไปโตเกียวซาก้าแต่มีที่หนึ่งที่ต้องอยู่ในแพลนแต่ไม่ใช่วันนี้คือคุมาโมโตะวันนี้เราก็เลยจะไปโมโต้แทนเย้รถของมือ3 นาทีรีบมากเปลี่ยนแผนใน2นาทีสุดท้ายไม่ถูกป่ะวะถูกแหละมันไม่ทันแล้วตอนนี้นะคะอยู่บนรถไฟซูเปอร์เมท319ที่จะเดินทางไปคุมาโมโตะที่จะเดินทางไปคุมาโมโตะคือรถไฟมาแบบไม่ได้จองด้วยแต่ก็นั่งได้แหละมันไม่เหงา
จุดนี้ก็งงตอนนี้ก็งงอยู่เออนั่นแหละถึงแล้วจ้าสำหรับเมืองนี้นะคะคิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักชื่อกันเป็นอย่างดีเพราะว่ารู้จักจากพี่มีคุมะมงที่เขาเป็นมาสคอตกันใช่ไหมล่ะแต่อื่นที่เมืองนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรเท่าที่เราไปหาข้อมูลมานะคะคือเขามีที่เที่ยวอยู่หลายที่เลยนะทั้งปราสาทคุมาโมโตะส่วนซุยเซนจิย่านช้อปปิ้งชิโบโทริแล้วก็ศาลเจ้าอาโศกและถ้าใครเช่ารถขับไปนอกเมืองนะคะก็จะเจอบรรยากาศทุ่งหญ้ากับภูเขาไฟสวยๆด้วยนะใครที่อยากชมวิวธรรมชาติเนี่ยก็เช่ารถขับได้เลยจนแล้วเนี่ยเวลาน้อยก็ขออยู่แค่แต่ในเมืองพอค่ะซึ่งการที่จะเข้าเมืองไปได้เนี่ยถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยนะคะเมืองเนี้ยเขาจะมีแพรมเป็นรถไฟเล็กๆน่ารักปุกปิกวิ่งโดยสารรอบเมืองสำหรับใครที่แพลนเที่ยวเมืองนี้หลายที่นะคะก็สามารถซื้อบัตร One Day Pass ของเมืองนี้ไว้โดยสารเนี่ยก็จะคุ้มเงินกว่านะซึ่งบัตรนี้นะคะก็สามารถแวะซื้อที่สถานีได้เลยนี่แหละที่เราจะแวะมานะคะก็คือร้านกาแฟก่อนค่ะเราจะแวะคอฟฟี่กันสำหรับร้านนี้ด้วยความที่อยากกินกาแฟก็เลยเสิร์ชมามั่วๆเลยนะคะแต่พอมาถึงร้านก็น่ารักอยู่นะเป็นร้าน Specialty Coffee มีเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะเลยใครที่เป็นคอกาแฟอยากจะแวะมาชิมที่นี่ก็คิดว่าน่าลองนะนอกจากนี้เขายังมีเมล็ดกาแฟขายให้ซื้อกลับบ้านด้วยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปราสาทคุมาโมโตะแล้วค่ะเรากำลังเดินเข้าไปด้านในนะเราเดินทางมาด้วยรถแทรมนะคะเป็นรถไฟที่เขาใช้เดินทางกันในจังหวัดคุมาโมโตะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายคนละ180เยนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะแบบว่าเที่ยวในจังหวัดเนี้ยคุ้มๆมันก็จะมีบัตร One Day Pass ขายนะคะราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าลืมจริงๆมันควรซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกหลายที่แต่ว่าไม่ทันแล้วไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาก็แนะนำว่าให้ซื้อก่อนนะคะที่สถานีนะคะแล้วก็สามารถขึ้นแทรมไปไหนมาไหนในจังหวัดนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เราถึงปราสาทแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันซ่อมอยู่ด้วยเราจะมาเดินดูปราสาทที่เขาซ่อมกันแต่มีโซเอนันชีฮันก็กัดเธอจากกูมานุสึมีนาอันนี้จังได้มาแล้วนะคะตั๋วเข้าชมปราสาทคุมาโมโตะสำหรับคนปราสาทที่มาชมปราสาทในวันที่ฝนตกนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆปราสาทคุมาโมโตะนะคะคือเขากำลังซ่อมแซมอยู่จากการที่แผ่นดินไหวและทำให้ปราสาทเสียหายแต่ในระหว่างที่ซ่อมเนี่ยเขาก็ยังเปิดให้เข้าชมดูบริเวณรอบๆได้จากบนสะพานซึ่งระยะทางเนี่ยก็ไกลอยู่นะคะถือว่ามาเดินเล่นออกกำลังกายชิวๆถ้าให้แนะนำเลยก็คือเตรียมตัวเหนื่อยมาด้วยเลยกันนะคะตอนซื้อบัตรมาเราเลือกดูแค่โซนเดียวในปราสาทก็คือเดินเยอะอยู่นะแต่อาจจะเพราะว่าบรรยากาศมันครึ้มๆแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะเลยได้ถ่ายรูปเล่นนิดหน่อยด้านในปราสาทเนี่ยก็คือเข้าไปชมได้นะคะเขาต้องเป็นนิทรรศการของเมืองแล้วก็มีเมืองจำลองอยู่ด้านในบอกประวัติศาสตร์ของเมืองอะไรอย่างนี้ไว้หมดเลยตอนแรกอะที่เนี่ยพร้อมพังใช่ไหมเขาก็จะซ่อมแล้วก็ปิด20ปีแต่ว่าเหมือนอบต.อะอบต.ของจังหวัดเขาบอกว่าเฮ้ยมันนานไปหรือเปล่าเขาก็เลยให้ผู้รับเหมาอะทำสะพานนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนอะชมระหว่างซ่อมได้จริงปะฟังหน่อยดีเขาบอกว่าให้กั้นหายใจแล้วอธิษฐานระหว่างเดินมันจะเป็นจริงขอได้แต่งงานรันพร้อมแล้วสวมเลยไม่เกิดขึ้นจริงเพราะอยู่วิ่ง
ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซากุระโนบาบะโจเซนนะคะมันจะเป็นคล้ายๆอเวนิวมีที่ขายของมีร้านขายของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ในนี้นะคะมีซูชิเนื้อหมาค่ะเป็นยังไงเกิดมาไม่เคยกินก็เดี๋ยวตามหากันนะคะว่ามันอยู่ที่ใดเขาบอกว่าเป็นเมืองจำลองเอโดะนะก็จะมีความแบบว่าวินเทจวินใจบรรยากาศก็จะแบบว่านี่แหละเหมือนเมืองเก่านี่นะคะใครอยากแบบว่าแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศมากที่สุดแค่คุกกี้สามารถเช่าชุดได้ไปถ่ายรูปเล่นในปะทุมปราสาทอะไรอย่างนี้ได้เนาะร้านนี้มีซาลาเปาคูมาโมงด้วยแต่ว่าหมดแล้วนะคะแต่ที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นของขึ้นชื่อเลยทุกคนใครมาถึงที่นี้ต้องมาชิมค่ะ2ชิ้น500เยนเดี๋ยวไปดูว่าอร่อยไหมไม่คาวไม่รู้สึกอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเหมือนแบบเนื้อบดนุ่มๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจินตนาการว่าเป็นหมาฮีกับกบเราจะรู้สึกซอสกินซอสแรงเนื้อบดใช่เหมือนเนื้อบดธรรมดาจืดมากแต่ว่าซอสอะอร่อยเรียกว่าซอสอะไรวะคนบอกเปรี้ยวๆนิดๆแต่ซอสบาร์บีคิวไหมกึ่งๆจะหวานกว่าเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ได้ไม่แย่เนาะแพงไปหน่อยแต่ว่าที่อย่างอื่นแทนได้ทุกคนและนี่คือครกเกตไส้อูนิมันมาเป็นขนมนี่เดี๋ยวชิมดูว่ามันเป็นไงเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะคะก็คือเป็นไส้ครีมไส้มันฝรั่งนะคะโปเตโต้แล้วก็บัตเตอร์ไรซ์เป็นเหมือนข้าวคลุกอะไรสักอย่างครกเกตโชว์ดิโชว์ไส้ยังไม่ถึงดูมั้งดูอ่ะไส้แน่นอยู่ปั๊บในราคาหวานมากเลยมันเหนียวหวานมากขำมากต้องมาลองนะคะถ้ามันกำลังก็อร่อยดี60บาทอร่อยเนาะชอบจะไปแบบนั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินราเมงคุมาโมโตะกันร้านนี้คือเป็นราเมงฟิลมาสคอตของคุมาโมโตะทางร้านเลยก็เจอแล้วค่ะร้านราเมงคุมาโมโตะพอเข้ามาถึงปุ๊บก็กดสั่งที่จอเลือกเมนูแล้วก็จ่ายเงินที่ตู้ได้เลยนี่ก็สั่งตามเมนูที่เขา recommend ไว้นะคะจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรู้เรื่องรู้กันคือเข้ามาแล้วไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับคุมาโมโตะเลยนอกจากก็เลยงงว่าแบบแล้วมันคุมาโมโตะยังไงแต่เสิร์ชใน Google น่ะมันก็ขึ้นชื่อนะว่าร้านเนี่ยเป็นร้านราเมงคุมาโมโตะแต่ก็งงอยู่ดีมาแล้วค่ะน่ามากร้อนอันนี้เป็นเกี๊ยวนึ่งและนี่เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เราสดชื่นขึ้นเมื่อเราเดินเยอะๆ
หอมหอมน้ำมันเหมือนน้ำมันงาจะไม่ใช่ไม่เชิงหอมอร่อยกลมกล่อมดีน้ำซุปอร่อยคือจีอ่ะมาเดินสำรวจมาให้แล้วสิบอกว่าห้างนี้ของช้อปปิ้งผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นเลยรถเยอะรถเยอะด้วยถูกด้วยของถูกเหรอและตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างโคโคซ่านะคะขอแอบสารภาพนิดนึงว่าก่อนหน้านี้คือแอบไปงีบมาเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วจีอ่ะก็คือมาปลุกให้ไปช้อปปิ้งต่อซึ่งถามว่าเป็นงานถนัดไหมก็ใช่แหละแต่ทีนี้ไหนๆก็ไหนๆเนาะคือเจ็บเท้ามากเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยพากันมาซื้อรองเท้าเปลี่ยนเดินก่อนเป็นอันดับแรกซะเลยโดนแล้ว1รองเท้าแตะปูมารองเท้าชนชั้นสูงเพราะว่าชนสูงมากคือเดินจนเมื่อยเดินจนไม่ไหวแล้วแกต้องซื้อรองเท้าเปลี่ยนจะไงรวยไหมในหมวกของเครื่องสำอางก็คือมีให้อัปเดตเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยที่ไทยก็คือไม่มีแล้วค่ะดูดิน่าใช้มากมีของหลายแบรนด์เลยอันนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่น่าใช้มากของ Excel นะคะพวกอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยจึงใจจึงจิตนี่นะคะฉันว่าฉันได้แล้วแหละดูดิมีแต่ของน่าใช้ค่ะอันนี้เป็นอายไลเนอร์สีๆนะแล้วก็อันนี้เป็นมาสคาร่าที่เมื่อกี้ลองเว้ยนี่คือของมาสคาร่าค่ะมันจะเป็นแบบแบนๆแบบนี้นะปัดออกมาแล้วแบบจุ้มมากขนตาคืออะไรดูหนาเวอร์คุณต้องซื้อเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นมาสคาร่านะคะแต่ว่าที่เก๋คือเป็นสีส้มและสีน้ำเงินคนเรามันจะปัดมาคาราสีส้มแล้วเสียเงินทำไมและสำหรับใครนะคะที่อยากช้อปปิ้งอัปเดตสินค้าใดๆของญี่ปุ่นแนะนำว่าให้มาเดินที่ห้างอะไรนะโคโคซ่าตรงคุมาโมโตะนะคะมีคาเฟ่แมวด้วยเก๋อยู่ตรงชั้น3นี่นะคะใครอยากแบบว่านั่งพักผ่อนหรือว่าอยากช้อปปิ้งกิจกรรมใดๆที่แบบว่าหลบฝนนะก็คือมาที่นี่ได้ห้างนี้ก็อินเทรนอยู่นะแกของดีๆเต็มเลยตอนนี้คือฟิตติ้งห้างอยู่ค่ะขึ้นเขาไม่ชื่อนะอุ้ยเยอะเลยอะก็จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมง660เยนไม่รวมกับค่าน้ำพอเข้ามาถึงแล้วก็เขาให้เราเนี่ยเก็บของในล็อกเกอร์นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างมือก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่นกับน้องๆได้ค่ะทุกประเทศลองนั่งก็วางช่องถ้ายายพี่ก็เอาแก้วไปด้วยแดกกระเป๋าแล้วแต่เอาจริงๆที่เนี้ยก็คือเหม็นขี้แมวอยู่ร้านใหญ่มากแล้วก็มีเป็นแบบเวิร์มตัวนี้จับได้ไหมคะจับได้ไหมคะมาแล้วมาเต็มเลยมาเต็มเลยจับได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมเธอยังเลิกงานไม่ได้นะแต่คันนี้ไม่ชอบให้เกาท้องหรอกเขามีจัดอันดับด้วยนะว่าใครเนี่ยได้รางวัลนางงามมิตรภาพก็คืออันนี้อันดับ1อันดับ2อันดับ3แต่วันที่20เดือน5มีผลโหวตเหรอ18เดือน6ว่าใครแบบเอนเตอร์เทนสุดอะนะสำหรับเมืองคุมาโมโตะนะคะพอมาเยือนแล้วต้องบอกเลยว่าผิดคาดนะคือตอนแรกอะเราคิดว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวจัดๆแต่กลับกลายเป็นว่าที่ไปเจอมานะคะเราได้เห็นคนญี่ปุ่นใช้ชีวิตกันจริงๆได้เห็นบรรยากาศพนักงานออฟฟิศเลิกงานแล้วก็กลับบ้านถึงจะเป็นเมืองต่างจังหวัดแต่ก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบมีทั้งรถรางแหล่งช้อปปิ้ง
แล้วก็ห้างที่มีหลายจุดมากๆจริงๆก็มีที่ชิลอีกหลายที่ที่อยากไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคือเจ็บเท้าไม่ไหวซื้อรองเท้าเปลี่ยนแล้วแต่ก็ยังไม่หายเมื่อยแอบตุยจริงวันนี้ใครที่มาที่นี่นะคะก็แนะนําว่าให้ใส่รองเท้าที่เดินสะดวกหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดินเยอะมากจริงสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบายบายคุมาโมโตะแล้วเราจะคิดถึงนายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ และสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยว West Coast Kyushu เมืองเกาะติดฝั่งที่บอกเลยว่าวิวเนี่ยโรแมนติกสุดๆยิ่งใครสายคาเฟ่เนี่ยบอกเลยคือห้ามพลาดใครที่อยากดูบรรยากาศน่ารักน่ารักเนี่ยก็อย่าลืมติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันเหมือนเดิมอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกันไว้ด้วยนะ